ขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีเรียลใส่ไข่นะครับมีคำศัพท์หนึ่งที่ในกรุงเทพตอนนี้เนี่ยมักจะได้ยินบ่อยนะครับคือคำว่ามนุษย์ป้านะครับมนุษย์ป้าเนี่ยคือคนที่มีพฤติกรรมชอบแซงคิวชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะณโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะครับคนไข้เนี่ยก็กำลังรอคุณหมอนะคิวยาวมากเลยนะแล้วก็ในขณะที่รอคุณหมอคิวยาวเนี่ยนะก็มีคุณป้าคนหนึ่งนะก็เดินผ่านแถวที่เขารอคิวเนี่ยนะแล้วก็เปิดประตูนะจะเข้าไปที่ห้องของหมอนะมีคุณป้าคนหนึ่งอยู่ในการรอคิวนะอยู่ก็รู้สึกเฮ้ยนี่มันมนุษย์ป้านี่นะแกก็คว้าคอเสื้อนะครับดึงกลับมานะครับแล้วก็ตบไปที่หัวนะครับของผู้หญิงแก่คนนั้นนะผู้หญิงสูงอายุคนนั้นโอ๊ยนะเสร็จแล้วพอเสียงโอ๊ยเสร็จนะครับก็ปรากฏว่ามีเสียงพยาบาลตะโกนมาอุ้ยคุณป้าอย่าทำร้ายหมออย่าทำร้ายหมอนะอย่าทำร้ายหมอคุณป้านั้นโอ้โหตบไปแล้วแต่ทำไงนะด้วยความโกรธนะก็ทำอย่างนั้นไปนะหลายครั้งเนี่ยเวลาเราไม่ดูคำสำนวนไทยเขาเรียกว่าไม่ดูตามมาตาเรือนะดูสิโอ้โหใครก็ไม่รู้เราถืออะไรครับถืออารมณ์เป็นใหญ่นะแบบโอ้โหจะมาแซงคิวฉันได้ไงไม่ได้ดูเลยว่าเขาเป็นหมอหรือเปล่านะหลายครั้งความโกรธเนี่ยทำให้เราเองทำสิ่งที่ผิดพลาดไปนะพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยในพระธรรมสุภาษิตเนี่ยได้เตือนเรื่องนี้นะครับในบทที่37นะในบทที่37ข้อที่8บอกว่าจงระงับความโกรธและทิ้งความพิโรธอย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนมีแต่จะชั่วไปนะหลายครั้งเนี่ยความโกรธเนี่ยมันส่งผลเสียหายมากกว่าดีเราจะเห็นเลยว่าในสิ่งที่บันทึกในพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยหลายคนจากความโกรธเนี่ยทำให้บางคนพลาดจากการทำสิ่งดีถ้าคุณป้าคนนี้นะครับดูซะหน่อยว่าเอ๊ะคนที่แซงคิวไปเนี่ยคุณหมอหรือเปล่าหรือว่าหันไปถามพยาบาลเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นและถามว่าป้าคนนี้กล้าไปพบหมอหรือครับก็คงไม่กล้าพบหมอนะไอสิ่งที่ตัวเองเจ็บป่วยก็คงไม่ได้รับการรักษานะนั้นให้เรากลับมาเรื่องของชีวิตของเรานะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดเหตุเฉพาะหน้าเนี่ยเราอย่าเพิ่งระบายความโกรธของเราออกไปอย่าเพิ่งแสดงความโกรธของเราไปเรายับยั้งชั่งใจของตัวเองนะเพราะว่าความโกรธอย่างที่บอกนะครับมีแต่จะส่งผลให้มีความเสียหายเท่านั้นนะพบกันได้ใหม่ในรายการซีเรียลใส่ไข่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ